ร้านนี้มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณพ่อสนิทสูตร90ปีที่เปิดมาตั้งแต่ปี2540เป็นสูตรของคุณพ่อที่ตกทอดกันมาในครอบครัวบอกเลยว่ารสชาติโบราณแท้ๆทำกันเองตั้งแต่เครื่องปรุงจนเส้นเลยทีเดียวปกติจะพรมจะสีแดงๆนี่ใช่เหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่เลยไม่ใช่แต่เราหลายปีสีไม่เปลี่ยนสูตรเขาด้วยใช่ครับเราเคี่ยวเองเมนูเด็ดก็จะเป็นเนื้อตะโฟต้มยำที่เป็นต้มยำแบบแท้ๆเครื่องแน่นๆต้มยำแห้งเกี๊ยวแซ่บเป็นเกี๊ยวหมูที่ไส้แน่นๆลูกชิ้นลวกจิ้มที่เป็นลูกชิ้นเด้งๆรับรองว่าเด็ดแน่นอนโดยเจ้าของร้านบอกเองเลยว่าไม่อร่อยไม่คิดเงินโอ้โหแจ็คคุณมาเนี่ยโอ้ยคุณน่ากินมากน่ากินมากอุ้ยของพี่นุ้ยคืออะไรครับพี่นุ้ยอันนี้เกี๊ยวแห้งต้มยำครับเกี๊ยวแห้งต้มยำทรงเครื่องอร่อยมากเกี๊ยวแห้งต้มยำทรงเครื่องใช่ขอบคุณเป็นต้มยำใช่ไหมคุณผู้ชมของผมเป็นเย็นตาโฟที่ต้องบอกว่าไม่เหมือนร้านไหนเลยอันนี้การันตีเลยคุณดูนี่คือน้ำเย็นตาโฟนะครับใช่ครับทำเองครับอร่อยอ่ะขอบคุณครับแล้วดูเกี๊ยวเขาสิดูเกี๊ยวเขาตัวใหญ่เส้นนะก๋วยเตี๋ยวเขาเป็นสไตล์โบราณมีความเป็นแบบใช้เต้าหู้ยี้ใช่ไหมใช่ครับใช่เรื่องของผมโบราณนะเพราะว่าใช้เต้าหู้ยี้เป็นเต้าหู้ยี้ครับน้ำเย็นตาโฟเนี่ยเป็นเต้าหู้ยี้จิ้มเกี๊ยวหมูที่พี่บอกนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองนะอร่อยมากความพิเศษมีอะไรฮะคือหมักเองนวดเองครับตัวมันจะใหญ่ลองดูครับตัวเกี๊ยวที่นี่จะตัวใหญ่ครับตัวจะใหญ่ไม่มีแป้งเลยครับนี่ลูกค้าเขาเข้าไม่ขาดนะเนี่ยใช่ครับร้านพี่อ่ะปากต่อปากครับฮะอร่อยมากคือราคาก็ไม่แพงเลยนะครับเปิดมากี่ปีแล้วนะพี่ว่า20กว่าปีครับ20กว่าปีแล้วใช่ครับแล้วเห็นบอกว่ามีห่อหมกด้วยใช่ครับห่อหมกปลาช่อนเนี่ยพี่น้องทำกันที่ร้านเนี่ยเป็นพี่น้องกันหมดเลยนะครับไม่มีลูกจ้างเลยเนี่ยครับห่อหมกต้นนะครับห่อหมกปลาช่อนครับลองชิมดูครับลองทานดูครับดีเป็นไงห่อหมกก็ดีเลยไม่เผ็ดมากเนื้อปลาแน่นครับผมขอบคุณครับคอนเซ็ปต์เขาแบบต้มโจทย์อ่ะไม่อร่อยไม่ใหญ่ตังค์นะไม่ต้องเอาตังค์กันครับต้องวางตังค์อร่อยมากขอบคุณครับขอบคุณครับสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณพ่อสนิท90ปีก็ตั้งอยู่ในซอยนวมินทร์42เข้าไปประมาณ100เมตรอยู่ทางขวามือร้านเปิด8โมงจนถึงบ่าย3หยุดทุกวันจันทร์เมนูเด็ดก็จะเป็นเย็นตาโฟต้มยำต้มยำแห้งราคาเริ่มต้นที่50บาทพิเศษ60บาทยังไงไปลองทานกันได้เลยนะครับ